สวัสดีค่ะกลับมาพบกับวีรสุดคุกกิ้งคลาสไลฟ์กันอีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับวันนี้ค่ะบีแล้วก็ซอสจะเป็นผู้สอนค่ะเมนูที่เราจะทำวันนี้ค่ะนั่นก็คือโคเก้ชีสเบคอนแบบไม่ทอดแต่ว่าจะไม่ทอดแบบไหนนั้นนะคะต้องรอติดตามชมกันค่ะแต่ตอนนี้ค่ะต้องรีบนะคะแท็กโทรไลน์เชิญเพื่อนๆค่ะมารับชมการไลฟ์สดครั้งนี้เพราะว่าในช่วงท้ายค่ะเราจะมีโปรโมชั่นดีๆมานำเสนออีกเช่นเคยนะคะตอนนี้เพื่อไม่การเสียเวลาค่ะทั้งซอสเดี๋ยวเราเริ่มทำโคเก้กันเลยนะคะส่วนผสมหลักๆค่ะของโคเก้นั่นก็คือมันฝรั่งนั่นเองค่ะเราซื้อมันฝรั่งจากตลาดมาเรียบร้อยค่ะเราล้างปอกเปลือกทำความสะอาดนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นนะคะให้เท่าๆกันจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะวันนี้ค่ะเราจะนำมันฝรั่งเนี้ยค่ะมานึ่งในไมโครเวฟเพราะฉะนั้นค่ะสิ่งที่สำคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของภาชนะนั่นเองค่ะจะต้องเป็นภาชนะที่ทนความร้อนนะคะและอีกหนึ่งอย่างค่ะที่สำคัญเลยเราไม่อยากให้มันฝรั่งของเราแห้งจนเกินไปนะคะเราจึงต้องมีฝาปิดแบบนี้ค่ะเราปิดฝาแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็นำเข้าไมโครเวฟค่ะระยะเวลาค่ะอยู่ที่7-8นาทีด้วยกันนะคะอันนี้เดี๋ยวฝากลองซ้อนนิดหนึ่งค่ะไมโครเวฟที่เราใช้วันนี้ค่ะกำลังวัตต์นะคะอยู่ที่800-900วัตต์ค่ะระยะเวลาอยู่ที่7-8นาทีแต่ว่าถ้าเกิดที่บ้านค่ะของทุกท่านเนี่ยกำลังวัตต์ของไมโครเวฟเนี่ยมันสูงมากกว่านี้ค่ะก็ต้องลดระยะเวลาลงมาด้วยนะคะวันนี้ค่ะกลัวท่านผู้ชมเนี่ยจะเบื่อซะก่อนนะคะอาจจะเวฟเป็นเวลานานเพราะฉะนั้นเราได้เตรียมมันค่ะที่นึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันค่ะเปิดฝาค่ะขณะของที่ร้อนๆแบบนี้นะคะเพิ่งทำเสร็จออกมามันอาจจะมีไอร้อนตีเข้ามาที่มือเราค่ะแนะนำนะคะว่าให้เปิดออกห่างจากตัวแล้วก็บิดฝาหมุนออกมาแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือมันที่เรานึ่งสุกเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการเช็คง่ายๆค่ะลองซอสอาจจะใช้เป็นซ่อมแบบนี้อยู่ที่บ้านค่ะหรือว่าจะใช้เป็นไม้แหลมๆก็ได้นะคะลองจิ้มลงไปค่ะที่มันได้เลยถ้าจิ้มลงไปแบบนี้ค่ะผ่านง่ายๆแบบนี้ทุกชิ้นแล้วนะคะแสดงว่ามันเนี้ยสุกดีละแต่ถ้าเกิดเราจิ้มลงไปค่ะเจอบางส่วนที่มันยังแข็งอยู่นั่นแสดงว่ามันของเราเนี้ยค่ะยังไม่สุกดีอาจจะต้องปิดฝาแล้วก็เข้านึ่งต่อนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มันเราสุกดีแล้วเดี๋ยวเราพักทิ้งไว้ค่ะให้คลายร้อนสักครู่ค่ะแล้วค่อยกลับมาบดกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนผสมถัดไปได้เลยค่ะเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราพักตัวมันนะคะไว้ก่อนค่ะส่วนต่อไปนะคะจะเป็นการผัดตัวหอมค่ะกับเนยนะคะก็จะมีเป็นหัวหอมค่ะวันนี้เราไม่มีเขียงนะคะแล้วก็ไม่มีมีดด้วยเพราะว่าเรามีตัวช่วยในการสับนะคะเป็นตัวช็อปเปอร์ตัวนี้ค่ะนี่นะคะจะมีฝาเราถอดออกก่อนนะคะตัวหอมของเราค่ะก็หั่นมาเลยนะคะแต่ว่าไม่ต้องหั่นให้มันเล็กมากค่ะเราหั่นแค่เป็นสัก6ชิ้นก็พอนะคะสำหรับ1ครึ่งหนึ่งแล้วก็ตบลงไว้ได้เลยค่ะตัวช็อปเปอร์ตัวนี้ค่ะความละเอียดมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับเราเลยนี่นะคะเวลาที่เรากดปล่อยกดปล่อยอย่างเงี้ยค่ะตัวใบมีดนะคะก็จะหมุนนะคะแล้วก็สับกับตัวอาหารของเราเนี่ยค่ะเห็นไหมคะก็สับเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายมากเลยนะคะเราสับแค่เดียวเองเท่านั้นค่ะนอกจากสับตัวหอมนะคะสับพวกกระเทียมพริกนะคะสำหรับทำเตรียมน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะบางทียุ่งยากตัวนี้นะคะก็สับได้เลยนะคะไม่เลอะมือค่ะไม่เลอะเขียงไม่เลอะเขียงด้วยนะคะตัวหอมเนี่ยเวลาเราหั่นมันก็จะชอบร้องไห้แสบตาใช่ไหมคะแต่ตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาเลยค่ะต่อไปนี้ไม่ต้องใช้ทิชชู่นั่งสับแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะตัวเนื้อสัตว์เนี่ยเราสับได้ก็จะเป็นกุ้งนะคะเวลาทำขนมจีบอย่างเงี้ยค่ะเราต้องเอามาสับนะคะให้ตัวกุ้งเหนียวแล้วก็ใช้เป็นตัวช็อปเปอร์ช่วยได้เลยค่ะผัดเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะนำใส่ชามผสมค่ะสำหรับนำไปผัดนะคะจะใส่ตัวหอมของเราลงไปได้เลยค่ะแล้วก็เราจะผัดกับตัวเนยนะคะก็ใส่เนยไปได้เลยอันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปผัดในไมโครเวฟนะคะใช้ไฟไฮ3นาทีค่ะซึ่งอันนี้เราจะไม่ปิดฝาเหมือนตัวมันเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ไอ้น้ำเนี่ยหยดกลับลงไปค่ะเดี๋ยวในระหว่างนี้ค่ะที่น้องซอสกำลังผัดหอมใหญ่แล้วก็เนยในเตาไมโครเวฟค่ะอีกหนึ่งส่วนเลยที่เราพักไว้เมื่อสักครู่ค่ะนั่นก็คือในส่วนของมันฝรั่งนะคะเราจะมาทำขั้นตอนถัดไปค่ะนั่นก็คือเราจะมาบดมันฝรั่งกันเลยค่ะวันนี้เราใช้เป็นที่บดมันนะคะในการช่วยบดมันฝรั่งของเราค่ะง่ายๆเลยค่ะก็แค่ออกแรงนิดหน่อยค่ะบดลงไปที่มันฝรั่งของเราค่ะก็จะได้มันนะคะที่ละเอียด
บางท่านบอกว่าอยากทานเป็นมันฝรั่งบดที่ตามที่เราซื้อในร้านห้างดังๆเนาะเราก็ใช้วิธีนี้ค่ะทำได้เลยเราค่อยๆบดไปแบบนี้ค่ะก็จะได้มันฝรั่งนะคะที่เนียนละเอียดละบดง่ายไหมคะพี่บีบดง่ายมากๆเลยค่ะเพราะด้วยความที่บดมันเนี่ยค่ะหน้าเขาจะกว้างมันสามารถบดลงไปค่ะได้เยอะเลยแค่นี้ค่ะใช้ระยะเวลาแป๊บเดียวก็ละเอียดแล้วนะคะจะมีได้บางส่วนที่ติดในที่บดมันเราก็อาจจะใช้เป็นพายางค่ะช่วยปาดเล็กน้อยให้ส่วนผสมนะคะออกมาให้หมดเลยเดี๋ยวเราพักทิ้งไว้สักครู่ค่ะเพื่อรอส่วนผสมถัดไปค่ะในการนำมาคลุกเคล้าเข้าด้วยกันค่ะส่วนผสมมีเท่านี้เหรอคะพี่บีมีอะไรอีกไหมคะวันนี้ยังไม่หมดค่ะวันนี้เราได้มันฝรั่งบดแล้วนะคะแล้วก็หอมใหญ่กับเนยที่กำลังผัดอยู่นะคะแล้วขาดอีกหนึ่งอย่างค่ะนั่นก็คือเบคอนทอดกรอบนะคะอันนี้เป็นหน้าตาเบคอนแต่ว่าเราทานแบบนี้ไหมคะเราไม่ทานแบบนี้ค่ะเราจะไปทอดก่อนนะคะใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะฟังอยู่ทอดกรอบเอ๊ะต้องเตรียมเตาหรือเปล่าต้องเตรียมกระทะหรือเปล่าวันนี้ค่ะเราจะทำให้การทำอาหารเนี่ยมันง่ายขึ้นค่ะเราจะใช้เป็นไมโครเวฟค่ะในการทอดเบคอนนั่นเองนะคะสิ่งที่สำคัญเลยหนึ่งอย่างนั่นก็คือเรื่องภาชนะค่ะภาชนะต้องเป็นภาชนะที่ทนความร้อนอีกหนึ่งอย่างค่ะสำคัญก็คือเรื่องรูปร่างขนาดเนาะเพราะว่าเตาไมโครเวฟของเราเนี่ยค่ะบางทีเราต้องวัดไซส์ของภาชนะเนี่ยให้มันพอดีกันเพราะว่าการทำงานของไมโครเวฟเนี่ยมันจะต้องมีฐานหมุนด้านล่างถ้าเกิดเราหาภาชนะที่มันยาวเกินไปเนี่ยค่ะจานมันก็จะไม่สามารถหมุนได้ค่ะใช้แบบนั้นไปนานๆเครื่องของเราก็อาจจะพังได้นะคะเราได้ภาชนะเรียบร้อยแล้วค่ะเราเรียงเส้นเบคอนค่ะที่เราต้องการจะทอดเนี่ยในจานแบบนี้ได้เลยนะคะอาจจะหาเป็นจานที่แบนๆนิดนึงเพื่อที่จะได้คงรับกับเส้นเบคอนค่ะถ้าเส้นเบคอนของท่านผู้ชมเนี่ยมันยาวมากเกินไปอาจจะหั่นครึ่งสักนิดหนึ่งค่ะแล้วก็วางเรียงแบบนี้ได้เลย mm-hmm. แต่ว่าวันนี้เราจะไม่นำไปทอดเปล่าๆแบบนี้นะคะ mm-hmm. เพราะว่าในส่วนของเบคอนเนี่ยมันจะมีไขมันค่อนข้างเยอะมันอาจจะดีดออกมาแล้วก็กระเด็นเปิดในรอบๆของไมโครเวฟได้ค่ะอาจจะทำให้เราทำความสะอาดยากนั่นเองเราจะต้องใช้ค่ะเป็นทิชชู่นะคะสำหรับการทำอาหารเพื่อปิดค่ะการไม่ให้น้ำมันเนี่ยมันกระเด็นออกมานะคะเดี๋ยวขออนุญาตหยิบทิชชู่สักครู่ค่ะแล้วถ้าแบบนี้เราใช้เป็นฝาครอบได้ไหมคะพี่บีอ๋อใช้เป็นฝาครอบตัวนี้ไม่แนะนำค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยถ้าเราใช้เป็นฝาครอบค่ะมันจะมีไอ้น้ำหยดกลับลงมาที่เบคอนมันก็จะไม่กรอบแล้วมันก็จะเหมือนเบคอนที่นำไปนึ่งไปต้มอะไรแบบนี้ค่ะเราต้องการเบคอนทอดกรอบเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ภาชนะเราต้องใช้ที่ปิดที่มันซับน้ำมันได้ค่ะเดี๋ยวเรารอในส่วนของมันเสร็จพอดีเลยเดี๋ยวเรานำเข้าไมโครเวฟนะคะกำลังวัตต์เท่าเดิมเลย800ถึง900วัตต์ค่ะระยะเวลาอยู่ที่8นาทีด้วยกันนะคะทอดให้สีเหลืองกรอบเลยเดี๋ยวฝากเราซอสอีกครั้งหนึ่งค่ะระหว่างนี้ค่ะเรากำลังทอดเบคอนให้กรอบนะคะเราได้หอมใหญ่ที่ผัดกับเนยเรียบร้อยแล้วในส่วนของมันฝรั่งค่ะเราก็บดเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นกันค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะน้องซอสหน้าห้องเราคงไม่รอเบคอนกันเนาะกลัวท่านสมาชิกจะรอนานเราได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะในส่วนของเบคอนทอดกรอบนั่นเองหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้น่าทานไหมคะใช่ไหมคะใช่ค่ะเรานำเข้าไมโครเวฟออกมาปุ๊บหน้าตาเขาจะไม่ได้สะอาดเกลี้ยงเกลาแบบนี้นะคะในส่วนของจานที่เรานำออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีน้ำมันเนี่ยนองค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นค่ะเราอาจจะเทน้ำมันในส่วนนั้นนะคะเก็บเอาไว้ประกอบอาหารวันอื่นๆถัดไปก็ได้ค่ะและอีกอย่างค่ะเบคอนที่เราทอดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันยังมีความร้อนอยู่เพราะฉะนั้นมันจะยังไม่ค่อยกรอบดีอาจจะต้องพักทิ้งไว้ให้เย็นค่ะถึงจะกรอบดีเราได้เบคอนแล้วแบบนี้นะคะเราจะมาสับเบคอนกันใช้อะไรสับคะพี่บีวันนี้ใช้อะไรสับขออนุญาตยืมช็อปเปอร์ของน้องซอแบบเดิมได้ไหมคะได้เลยค่ะรับต่อไปได้เลยได้ค่ะเมื่อสักครู่น้องซอได้สับบนจานใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาลองดูค่ะวิธีการสับอีกหนึ่งแบบนะคะเพราะว่าช็อปเปอร์เนี่ยมันจะให้เป็นเหมือนถ้วยที่เอาไว้ใส่อาหารแบบนี้มาด้วยนะคะวิธีการง่ายๆเลยคือหนึ่งเลยเราเปิดฝาขึ้นมาได้เลยค่ะในส่วนนี้จะเป็นใบมีดนั่นเองนะคะถัดมาค่ะจะเป็นที่กั้นไม่ให้อาหารเนี่ยค่ะมันขึ้นไปติดด้านบนของใบมีดแล้วก็วางออกได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเบคอนที่เราทอดกรอบไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในถ้วยของช็อปเปอร์นี้ได้เลยค่ะไม่ต้องมานั่งใช้มีดแล้วค่ะน้องซอสแล้วก็ไม่ต้องใช้เขียงด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะยุคนี้ยุคใหม่แล้วค่ะเราทำอาหารที่ง่ายขึ้นค่ะเสร็จแล้วค่ะเหมือนเดิมใส่ที่กั้นอาหารค่ะลงไปทริคง่ายๆค่ะในการใส่จะเห็นได้ว่าที่ข้างล่างช็อปเปอร์เนี้ยค่ะเขาจะมีรู2รูแล้วก็อีก1รูด้านล่างค่ะมันจะสอดรับกับแท่งที่เป็นฝากั้นอาหารแบบนี้ให้เราวางลงไปให้ตรงจุดได้เลยค่ะแค่เสียบแบบนี้แล้วก็หมุนแล้วเราก็สับได้เลยค่ะ
ความละเอียดความหยาบนะคะขึ้นอยู่กับเราได้เลยค่ะว่าเราต้องการหยาบหรือว่าละเอียดขนาดไหนนะคะข้อดีอีกหนึ่งอย่างค่ะในที่ถ้วยของที่ให้มาด้วยกันเนี่ยมันมีความใสเราสามารถมองได้ค่ะว่าอาหารข้างในเนี่ยมันถูกสับละเอียดหรือว่าหยาบพอที่เราต้องการแล้วหรือยังค่ะอันนี้น้องซอช่วยดูนิดนึงพอแล้วค่ะอันนี้พอแล้ววันนี้เราใช้ช็อปเปอร์เสร็จแล้วเราก็ไม่ได้ใช้ต่อแล้วเนาะในเมนูถัดไปเดี๋ยวเราจะมาสอนค่ะวิธีการถอดล้างนะคะว่าช็อปเปอร์เนี่ยมันทำความสะอาดกันยังไงเรามาดูกันเลยเราถอดออกมาค่ะแล้วก็นำที่กั้นเนี้ยไปล้างได้เลยค่ะเหมือนเราล้างจานปกติได้เลยอันนี้ค่ะพิเศษมากๆเลยจะเห็นได้ว่ามันมีใบมีดใช่ไหมคะแต่ท่านผู้ชมหลายๆท่านบอกว่าเอ๊ะแล้วข้างในจะทำความสะอาดยังไงมันอาจจะสกปรกหรือว่าอาจจะเกิดเชื้อราได้หรือเปล่าถ้าเกิดเราล้วงลงไปไม่ถึงอย่างนี้นะคะรุ่นนี้ค่ะพิเศษสามารถกางออกได้ล้างได้มาถึงตรงขั้วข้างบนนี้เลยค่ะอาจจะใช้เป็นแปรงค่ะยาวๆในการขัดได้นะคะเพราะว่าที่ใบมีดเนี่ยมันจะเป็นซี่ๆแบบนี้เราสามารถขัดได้เลยค่ะสะดวกมากๆเลยใช่ไหมคะตัวช็อปเปอร์ตัวนี้นะคะใช่ค่ะอันนี้ในส่วนนี้พี่ให้ค่ะเบคอนที่สับเสร็จเรียบร้อยค่ะส่วนผสมของเราก็ครบแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเรามาผสมกันเลยดีกว่าค่ะนี่นะคะผสมนะคะเราก็จะมีเป็นตัวหอมนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นตัวหอมใหญ่นะคะที่ผัดกับเนยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราผสมส่วนผสมทุกอย่างค่ะลงไปด้วยกันได้เลยเบคอนนะคะที่พี่บีสับให้เมนูวันนี้ง่ายแสนง่ายเลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็ตัวมันฝรั่งนะคะที่บดเรียบร้อยถ้าท่านผู้ชมชมอยู่ที่บ้านนี่สามารถทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะเมนูนี้ง่ายมากๆเลยค่ะวัตถุดิบก็ไม่เยอะด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเรื่องสูตรค่ะแล้วก็ส่วนผสมนะคะสามารถดูได้เลยนะคะที่หน้าแฟนเพจ Facebook ของวีรสุจอยเนี่ยค่ะที่ท่านกำลังรับชมอยู่ส่วนผสมที่เหลือนะคะก็จะมีเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะเนี่ยค่ะมีเกลือป่นค่ะแล้วก็พริกไทยค่ะพริกไทยป่นใส่ครบเรียบร้อยนะคะผสมให้เข้ากันได้เลยค่ะนะคะผสมให้เข้ากันด้วยพายางได้เลยค่ะตัวนี้นอกจากตัวมันฝรั่งแล้วค่ะเรายังมีส่วนผสมอีกหนึ่งอย่างนะคะนั่นก็คือมอสซาเรลล่าชีสค่ะที่เราแอบเก็บไว้นะคะเดี๋ยวก็รบกวนฝากให้พี่บีหั่นให้เลยค่ะระหว่างนี้เป็นตัวมอสซาเรลล่าชีสสำหรับใส่ข้างในนะคะเพื่อเพิ่มความอร่อยให้ตัวคุกกี้ของเราได้เลยค่ะวันนี้มอสซาเรลล่าชีสที่เราใช้ค่ะตามท้องตลาดนะคะปกติเนี่ยห่อหนึ่งมันจะอยู่ที่มาสัก200กรัมใช่ไหมคะแต่ว่าในสูตรของเราค่ะเราใช้อยู่ที่สัดส่วนเนี่ย100กรัมแล้วก็โคเก้ของเราค่ะวันนี้น้องซอสได้ทั้งหมดเนี่ย30ลูกเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนของชีสที่เราจะนำไปห่อไส้เนี่ยก็ต้องได้ทั้งหมด30ส่วนเช่นเดียวกันเราแบ่งแบบคร่าวๆเลยค่ะจาก200กรัมเราใช้100กรัมตัดออกมาครึ่งนึงค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้ในส่วนถัดมาค่ะเราจะมาแบ่งชีสให้เป็น30ส่วนง่ายๆเลยนะคะเราจะบ้างเป็น3เส้นก่อนค่ะให้ชีสเนี่ยค่ะใกล้เคียงกันแบบนี้เราได้3เส้นแล้วค่ะเราพลิกอีกด้านหนึ่งแบบนี้แล้วก็แบ่งอีก10เส้นด้วยกันค่ะจะได้ทั้งหมดเนี่ย30ส่วนด้วยกันนะคะสำหรับในส่วนของมอสซาเรลล่าชีสเรียกว่าไม่ต้องมีตาช่างก็ได้ใช่ไหมคะใช่แบบนี้นะคะแล้วก็หั่นลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมสงสัยว่าอีกครึ่งนึงล่ะของชีสเนี่ยจะเก็บยังไงถ้าเกิดเราใช้ไม่หมดใช่ไหมคะวิธีการเก็บรักษาค่ะก็ง่ายๆเลยเราอาจจะนำชีสก้อนที่เหลือเนี่ยค่ะมาห่อแรปแล้วก็อาจจะใส่เป็นถุงซิปล็อกค่ะหรือว่าจะใส่เป็นกล่องเพียวบ็อกก็ได้นะคะปิดให้สนิทค่ะปิดให้สนิทนะคะแล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นค่ะสามารถเก็บไว้ได้นะคะหรือว่าอีกหนึ่งอย่างค่ะที่สำคัญสำหรับการประกอบชีสเลยนั่นก็คือมีดที่เราใช้ค่ะถ้าเกิดมันล้างไม่สะอาดเนี่ยค่ะต่อให้เราเก็บชีสรักษาดียังไงก็ตามค่ะก็จะสามารถเกิดเชื้อราได้เพราะฉะนั้นค่ะก่อนที่เราจะหั่นชีสเนี่ยต้องล้างทำความสะอาดมีดให้สะอาดดีนะคะในส่วนของชีสเราได้เรียบร้อยแล้วได้ชีสเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาชั่งส่วนผสมนะคะอันนี้อย่างที่บอกนะคะของเราสูตรหนึ่งเนี่ยได้อยู่ที่ทั้งหมด30ลูกนะคะเดี๋ยวเราจะ
ชั่งน้ำหนักนะคะทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็หารนะคะเป็น30ส่วนด้วยกันค่ะอันนี้เดี๋ยวเราวางจานลงไปบนตาชั่งเลยได้ค่ะเดี๋ยวในระหว่างนี้เดี๋ยวพี่ขอวอร์มเตานิดนึงนะคะน้องซอสได้ค่ะอันนี้เราใช้ไฟอยู่ที่200องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ไฟบนล่างค่ะวอร์มเตาไว้ได้เลยอ่ะตัวนี้เคลียร์น้ำหนักจานเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งนะคะตัวมันที่เราทำไว้ค่ะ1ลูกนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ14กรัมค่ะการใช้ตาชั่งในการทำอาหารแบบนี้ก็ทั้งง่ายสะดวกแล้วก็แม่นยำเนาะน้องสอนใช่ค่ะการใช้ตาชั่งเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรากดแทนะคะแล้วก็ชั่งชิ้นต่อไปได้เลยบางทีค่ะการทำอาหารบางสูตรเนาะอย่างเช่นพวกเบเกอรี่อย่างเงี้ยค่ะน้องซอนอาจจะใช้เป็นกรัมบางทีในส่วนผสมที่เป็นของแห้งอะค่ะอย่างเช่นพวกแป้งน้ำตาลทรายเกลือมันใช้ค่อนข้างละเอียดค่ะอย่างเช่น1กรัม2กรัมถ้าเกิดจะให้เรากะจากสายตาอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะไม่เป๊ะเนาะเราเลยต้องมีตาชั่งเนี้ยค่ะเอาไว้ติดบ้านเพื่อที่จะทำอาหารพวกประเภทเบเกอรี่หรือว่าของคาวบางอย่างก็เช่นเดียวกันค่ะเราต้องมีการชั่งนะคะเพื่อให้ได้สัดส่วนที่ได้มาตรฐานตามสูตรพอดีค่ะแล้วก็ถ้าเราใช้สายตากะเอาเนี่ยค่ะบางทีนะคะเวลาที่ทำออกมาแล้วเนี่ยก็บางลูกอาจจะเล็กบางลูกจะใหญ่นะคะเวลาที่สุกเนี่ยก็อาจจะสุกไม่พร้อมกันลูกที่เล็กเนี่ยก็อาจจะไหม้ไปก่อนแล้วนะคะส่วนลูกที่ใหญ่เนี่ยก็อาจจะไม่สุกข้างในเนาะแล้วก็อาจจะไม่กรอบได้ค่ะค่ะนี่เราแบ่งครบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเรามาชุบตัวโคเก้กันได้ค่ะในการคลุกของโคเก้อะค่ะจะแบ่งอยู่ด้วยกัน4ขั้นตอนค่ะเดี๋ยวบีขออธิบายในส่วนของ2ขั้นตอนแรกนะคะในการคลุกค่ะแต่ว่าในขั้นตอน2ขั้นตอนแรกเนี่ยค่ะต้องขออนุญาตใส่ถุงมือด้วยเพราะว่ามันจะมีการสัมผัสในส่วนของโคเก้โดยตรงนะคะเราได้โคเก้ค่ะทั้ง5ลูกแล้วที่น้องซอสชั่งน้ำหนักไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราหยิบขึ้นมาได้เลยค่ะอาจจะบีบเป็นก้อนๆ นิดนึงค่ะแบบนี้แล้วก็คลุกลงไปในแป้งสาลีเอกประสงค์แบบนี้ได้เลยค่ะคลุกให้ทั่วเลยการคลุกในขั้นตอนนี้ค่ะน้องซอรู้ไหมว่าคลุกทำไมคลุกเพื่ออะไรคะพี่ๆอันนี้อ๋อตอนแรกค่ะขั้นตอนเนี้ยที่เรานึ่งมันมาเนี่ยมันยังมีความชื้นใช่ไหมคะเราต้องการให้มันเนี้ยค่ะมันแห้งนิดนึงเพื่อให้แป้งเนี้ยดูดความชื้นเข้าไปค่ะเราก็เลยต้องชุบแป้งสาลีขึ้นมาค่ะแต่ว่าเราไม่ต้องการนะคะให้แป้งเนี้ยมันติดในส่วนของโคเก้เนี้ยเยอะจนเกินไปเพราะฉะนั้นค่ะเราเลยต้องมีกระชอนเอาไว้เคาะแป้งในส่วนที่เป็นส่วนเกินออกไปค่ะเราก็จะทำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆเลยจนครบนะคะเราใส่กระชอนค่ะเคาะนิดหน่อยแบบนี้ก็จะได้โคเก้ที่ไม่มีแป้งเยอะจนเกินไปเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนถัดมาค่ะเดี๋ยวเราจะแผ่โคเก้เป็นแผ่นบางๆค่ะเพื่อที่จะใส่มอสซาเรลล่าชีสของเราเนี่ยค่ะลงไปตรงกลางแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยพยายามนะคะขั้นตอนนี้ห่อชีสให้มิดเลยสำคัญมากมากนะคะถ้าเกิดเราห่อไม่มิดเนี่ยค่ะเวลาที่เราอบออกมาเนี่ยชีสมันก็จะไหลเยอะออกมาได้นะคะแปลว่ายังไม่ทันได้ทานชีสก็หมดไปแล้วใช่ไหมคะพี่มีใช่ค่ะจะไหลแล้วก็ต้องห่อดีๆเนาะใช่เราเสร็จแล้วค่ะแบบนี้ปั้นก้อนกลมๆนิดนึงค่ะให้สวยงามแล้วก็ไปในขั้นตอนถัดไปได้เลยค่ะน้องซอนส่วนต่อไปนะคะก็จะเห็นว่ามีนมกับไข่นะคะตัวนี้เดี๋ยวเราจะนำมาผสมกันค่ะก่อนอื่นเราตอกไข่ก่อนเลยค่ะเวลาที่เรามีไข่นะคะในส่วนผสมเนี่ยเราจะไม่ตอกลงไปในส่วนผสมเลยนะคะการที่เราตอกลงไปในส่วนผสมเลยบางทีไข่ค่ะที่ได้มาไม่สดนะคะหรือว่ามีไข่เสียเนี่ยก็อาจจะทำให้ส่วนผสมที่เหลือของเราค่ะเสียไปด้วยเลยนะคะเราตอกไข่เพื่อเป็นการเช็คไข่ก่อนค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยเทใส่ในนมค่ะของเราแล้วก็ผสมให้เข้ากันค่ะวันนี้โคเก้ของเราก็จะไม่ได้ชุบเป็นตัวไข่อย่างเดียวนะคะมีนมเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะเพื่อความละมุนนะคะให้กับตัวโคเก้ของเราแล้วก็ไม่มีรสชาติไข่ที่ชัดเกินไปด้วยค่ะเข้ากันดีเรียบร้อยเราเอาโคเก้นะคะที่พี่บีปั้นไว้ให้เรียบร้อยค่ะใส่ลงไปในนมได้เลยเราคลุกนะคะแค่ให้พอเคลือบตัวโคเก้ก็พอค่ะแล้วก็เอามาใส่ในเกล็ดขนมปังเราจะไม่แช่ไว้ในนมนานๆนะคะตัวนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเราแช่ไว้ในนมนานๆเนี่ยนมนะคะจะซึมเข้าไปในตัวมันฝรั่งค่ะจะทำให้มันเละนะคะแล้วก็อาจจะชื้นมากเกินไปได้นี่นะคะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะต
ัวเกล็ดขนมปังที่เราใช้นะคะก็เพิ่มความกรอบนะคะให้กับตัวโคเกะค่ะเกล็ดขนมปังนี้เราก็ทำเองนะคะทำจากเวลาที่เราซื้อขนมปังมาทานหรือทำทานเนี่ยค่ะบางทีทานไม่ทันเนาะเราทานไม่ทันค่ะเราเอามาทำเป็นเกล็ดขนมปังได้ง่ายๆเลยค่ะปั่นนะคะนำมาปั่นค่ะปั่นเสร็จเรียบร้อยค่ะคลุกกับตัวน้ำมันลำข้าวค่ะเกลี่ยใส่ถาดนะคะแล้วก็อบค่ะที่ไฟอุณหภูมิ100องศาเซลเซียสนะคะประมาณ15นาทีคนทุกๆ5นาทีแต่ระยะเวลาเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับความชื้นของขนมปังในแต่ละบ้านด้วยค่ะพออบเรียบร้อยนะคะรอให้เย็นค่ะสักครู่นึงนะคะพอเย็นเรียบร้อยแล้วก็นำมาชุบตัวอาหารนะคะหรือขนมของว่างของเราแล้วก็ทอดได้เลยค่ะหรือว่าจะอบก็ได้ง่ายมากๆเลยนะคะใช่เกล็ดขนมปังนอกจากจะมาชุบแบบนี้แล้วค่ะอาจจะเก็บเอาไว้ในส่วนของชุบไก่หรือชุบหมูเอาไปทอดก็ได้นะคะถ้าทานขนมปังไม่ทันนะคะอย่าทิ้งค่ะเราเอามาทำเป็นตัวเกล็ดขนมปังเอาไปใช้งานได้นานเลยค่ะถ้าไม่ได้ใช้หมดในหนึ่งครั้งก็เก็บแช่ตู้เย็นไม่ได้เลยเก็บไว้ใช้งานได้เลยค่ะลูกสุดท้ายแล้วค่ะเดี๋ยวหย่อนลงไปให้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะนี่นะคะลูกเสร็จเรียบร้อยค่ะ5ลูกเดี๋ยวเรามาวางเรียงใส่ถาดของเรากันค่ะใส่ตะแกรงนี่นะคะตะแกรงของเรามีความกว้างนะคะก็อบครั้งนึงเนี่ยได้อยู่ที่15ลูกเลยค่ะเรามีส่วนที่เตรียมเสร็จไว้แล้วเรียบร้อยค่ะ10ลูกนะคะแล้วก็เรานำอีก5ลูกเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราทำค่ะวางไปได้เลยวางได้เยอะมากเลยนะคะทั้งสองใช่ค่ะก็1สูตร30ลูกนะคะทำ2ครั้งก็อบได้ทั้งหมดเลยค่ะค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราให้พี่บีส่งเข้าเตาอบเลยนะคะก่อนใส่เข้าเตาอบค่ะวันนี้เราใช้อบที่ชั้นล่างสุดอาจจะขออนุญาตดึงถาดดำออกนิดนึงนะคะเพื่อให้ใส่ง่ายขึ้นค่ะการใส่ค่ะคุกเซนเตอร์ก็ต้องเอียงนิดนึงนะคะเอียงขึ้นแล้วก็ดันเข้าไปค่ะแบบนี้ก็ดันให้เขาล็อกได้เลยมันจะมีล็อกอยู่ค่ะด้านในอาจจะกริ้งนิดหน่อยอาจจะจัดระเบียบนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยอย่าลืมค่ะในส่วนของถาดดำนะคะเอาไว้รองค่ะเศษขนมปังที่มันจะร่วงลงมานะคะเราอบอยู่ที่กี่นาทีนะคะลูกซอสอบเราอบอยู่ที่ไฟ200ค่ะเวลา10ถึง12นาทีค่ะจะเห็นว่าเวลาที่ใส่เข้าไปอะค่ะจะใส่ยากนิดนึงเพื่อเวลามันเป็นการเซฟตี้ของตัวเตาตัวนี้ค่ะมันจะไม่ได้ดึงเข้าออกแบบตรงๆเลยเนาะเพราะว่ามันจะมีเวลาที่เราดึงออกเงี้ยค่ะบางทีเด็กหรือว่าดึงแบบแรงไปหน่อยเงี้ยค่ะมันก็อาจจะหลุดออกมาเลยก็จะมีการยกขึ้นนิดนึงนะคะเพื่อให้ออกจากเตาเป็นการเซฟอาหารในเตาอย่างเงี้ยค่ะก็ให้มันยังอยู่บนตะแกรงของเรานะคะถือเป็นข้อดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเราอบไปแล้ว15ลูกอีก15ลูกเนี่ยค่ะถ้าไม่ทานแล้วเราอยากเก็บไว้ทานวันอื่นนะคะก็สามารถเก็บได้ใส่ในภาชนะนะคะปิดฝาให้เรียบร้อยค่ะจะเป็นกล่องเก็บอาหารก็ได้นะคะถ้าแช่ไว้ในตู้เย็นเนี่ยอยู่ได้ 3-4 วันค่ะแต่ถ้าอยากเก็บนานกว่านั้นเนี่ยให้เอาเข้าช่องฟรีซได้เลยค่ะก็เก็บไว้ได้นานเลยเวลาที่จะทานก็เอาออกมาให้คลายเย็นหน่อยนะคะแล้วก็วางเลยบนตะแกรงเข้าอบก็ออกมาเป็นโคเกะได้เลยค่ะได้ค่ะก็วันนี้พูดถึงเตาตัวนี้นะคะก็นอกจากทำโคเกะแล้วเนี่ยค่ะยังทำอะไรอีกบ้างคะพี่บีก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการทำเมนูอื่นนะคะเดี๋ยวขออธิบายนิดนึงว่าวันนี้ค่ะเตาที่เราใช้นะคะหน้าตาแบบนี้เรียกว่าคุกเซนเตอร์ค่ะน้องซอสหรือว่าอีกหนึ่งชื่อค่ะเรียกว่าเตาประกอบอาหารนั่นเองนะคะความจุของเขาค่ะมีอยู่ที่16ลิตรด้วยกันนะคะแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยค่ะมีให้เลือกมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นค่ะในส่วนของระยะเวลาการทำงานค่ะสามารถตั้งได้สูงสุดนะคะอยู่ที่60นาทีหรือว่า1ชั่วโมงเลยค่ะถัดมาค่ะเป็นเรื่องของอุณหภูมิสามารถตั้งได้ค่ะตั้งแต่100องศาเซลเซียสจนถึง250องศาเซลเซียสเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งสำคัญค่ะเรื่องการปรับใช้ไฟวันนี้ค่ะเราใช้เป็นไฟบนไฟล่างแล้วก็พัดลมนะคะแต่ว่ายังมีฟังก์ชันค่ะการปรับใช้ไฟเนี่ยอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นแค่ไฟบนอย่างเดียวหรือว่าไฟล่างอย่างเดียวค่ะก็สามารถปรับได้ก็เช่นกันเพราะว่าในบางสูตรบางเมนูค่ะเขาอาจจะมีระบุมาเลยว่าเมนูนี้ค่ะเราต้องการอบโดยใช้ไฟบนอย่างเดียวแล้วก็สามารถปรับได้ค่ะนอกจากที่เราจะทำโคเกะวันนี้แล้วนะคะเมนูอื่นๆที่ต้องซ้อนถามถึงค่ะอาจจะเป็นของข้าวหรือว่าจะเป็นเบเกอรี่ก็ได้ค่ะของข้าวก็อย่างเช่น
หมูทงคัตสึฟังปุ๊บน่าทานเลยนะคะหมูทงคัตสึก็ทำได้เหรอคะในตอนนี้ทำได้ค่ะไม่จำเป็นต้องไปทอดในน้ำมันแล้วเรามาทำในคุกเซ็นเตอร์ได้เลยค่ะอีกหนึ่งสิ่งค่ะนั่นก็คือเบเกอรี่สามารถอบคัพเค้กได้มัฟฟินที่เป็นไซส์มินิก็สามารถทำได้ค่ะเพราะฉะนั้นปังก้อนเล็กๆได้ไหมคะก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะหลากหลายเลยทุกอย่างเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะที่ทำได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะน้องสาวเพราะว่าเขามีในส่วนนี้เลยตะแกรงค่ะที่ให้มาด้วยกันในเซตของเขาค่ะจะเห็นได้ว่าซี่มันจะค่อนข้างถี่มากกว่าตะแกรงตัวอบชนิดอื่นๆค่ะสามารถวางอาหารชิ้นเล็กๆเนี่ยลงไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นเฟรนช์ไฟหรือวานาเกตพูดมา2ชื่อนี้นึกถึงอะไรคะน้องซอสของทอดใช่ไหมของทอดใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้ถ้าเกิดเราใช้เป็นคุกเซนเตอร์ค่ะเราสามารถนำเฟรนช์ไฟเนี่ยไปคุกเคล้าน้ำมันค่ะนิดหน่อยแล้วก็มาวางเรียงบนตะแกรงได้เลยหรือว่าจะเป็นในส่วนของนักเก็ตค่ะเราอาจจะนำชิ้นนักเก็ตเนี่ยค่ะมาวางบนตะแกรงใช้แปรงค่ะทาน้ำมันเล็กน้อยหรือว่าจะไม่ทาเลยก็ได้ค่ะวางลงไปบนตะแกรงแบบนี้แล้วก็วอร์มอุณหภูมิเตาอบไว้ค่ะ250องศาประมาณ10นาทีเมื่อวอร์มจนได้ที่แล้วค่ะนำตะแกรงที่วางอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยใส่เข้าไปอบได้เลยประมาณสัก15นาทีค่ะก็ได้อาหารที่กรอบแล้วก็ไม่ต้องทอดด้วยมาทานกันแล้วนะคะอีกหนึ่งเมนูเลยค่ะน้องซอสที่พี่ชอบมากๆเลยจะมีในส่วนถาดดำใช่ไหมคะบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอามาทำอะไรนอกจากลองเสร็จอาหารแล้วยังสามารถทำอย่างอื่นได้อีกไหมสามารถทำได้ค่ะหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นการทำสเต็กหรือว่าจะเอาไว้รองน้ำมันพอเราทำอาหารคาวเนี่ยค่ะมันหยดกลับลงมาก็ได้อีกหนึ่งเมนูค่ะนั่นคือข้าวเกลียบข้าวเกลียบเนี่ยปกติฟังปุ๊บหูน้ำมันนี่จะต้องมาเป็นกระทะแน่นอนมันต้องท่วมท่วมเลยใช่ไหมใช่แต่ว่าวันนี้ค่ะถ้าเกิดเราใช้เป็นคุกเซนเตอร์พร้อมกับมีถาดดำแบบนี้นะคะเราวอร์มเตาไว้เหมือนกันค่ะ250องศาใส่ข้าวเกลียบที่เราซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปอะค่ะที่เป็นข้าวเกลียบดิบๆเนี่ยลงไปในถาดได้เลยแล้วก็นำเข้าเตาอบค่ะเชื่อไหมคะน้องซับไม่ถึง5นาทีค่ะพองฟูออกมาน่าทานเลยอีกหนึ่งอย่างค่ะกรอบแล้วฟูอร่อยปราศจากน้ำมันด้วยค่ะเรียกได้ว่าได้สุขภาพด้วยได้ทานของทอดด้วยใช่ใช่ค่ะรักสุขภาพที่สุดเลยค่ะสำหรับคุกเซ็นเตอร์วันนี้วันนี้ตอนนี้เราอบมาประมาณสักกี่นาทีแล้วเนี่ยสักประมาณ7นาทีแล้วเรายังเหลือเวลาอีกแป๊บนึงค่ะในการที่จะต้องรอเพราะฉะนั้นค่ะเราพูดมาค่อนข้างเยอะละเราอยากเห็นหน้าตาหรือยังคะของเบคอนโคเก้ว่าระหว่างนี้เราไปดูหน้าตาของตัวเบคอนก่อนดีกว่าค่ะที่เราทอดไว้ในไมโครเวฟก็ได้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวฝั่งน้องซอสหยิบมาได้เลยค่ะเดี๋ยวช่วยหยิบให้ค่ะไหวไหมวันนี้เราใช้เตาไมโครเวฟค่ะในการทอดเบคอนนะคะเพราะฉะนั้นค่ะสะดวกมากเลยไม่ต้องไปนั่งเสียบเตาไฟฟ้าหรือว่าตั้งกระทะที่วางของร้อนอันนี้จานออกมาร้อนๆนะคะเราจะไม่วางบนโต๊ะเลยเราต้องมีที่วางของร้อนค่ะสำหรับรองนี่ขออนุญาตใช้มือเปิดเลยนะคะน้องซอสได้ค่ะกรอบมากเลยน้องซอสดูสิเสียงกรอบนี่ดังมากเลยถ้าอยู่ตรงนี้จะได้กลิ่นมากได้กลิ่นเลยนะคะว่ามันหอมมากนะคะตอนนี้ใช่ค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะน้ำมันนะคะถ้าเราไม่เอาตัวทิชชู่ซับอาหารตัวนี้ค่ะปิดไว้ตัวน้ำมันเนี่ยจะกระเด็นเลอะเต็มไมโครเวฟของเราไปหมดเลยนะคะแล้วก็จะนองอยู่ในจานเยอะกว่านี้ด้วยค่ะเราได้เบคอนกรอบๆแล้วภายในกี่นาทีนะคะน้องซอส8นาทีค่ะแป๊บเดียวเองแต่ถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับการที่เรานำไปทอดในกระทะเนี่ยค่ะอย่างน้อยเนี่ยต้องนานใช่นานกว่านี้แน่นอนจะนานแล้วก็ต้องดูไฟดีๆด้วยนะคะมีความเป็นไขมันใช่ค่ะดูไฟไม่ดีไฟแรงเนี่ยก็อาจจะไหม้ได้อันนี้อาจจะเอียงนิดนึงค่ะให้ท่านผู้ชมเห็นว่าเนี่ยค่ะคือน้ำมันที่ออกมาพอเรานำไปทอดในไมโครเวฟค่ะมันจะถูกรีดออกมาจากตัวเนื้อเบคอนเห็นไหมคะว่าค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็สังเกตเห็นว่าเป็นแผ่นแบนด้วยใช่ไหมคะไม่เหมือนเวลาทอดในกระทะใช่เพราะฉะนั้นตื่นเช้ามาค่ะอยากทานเบคอนกรอบคู่กับชุดอาหารเช้ามันจะเป็นขนมปังไข่ดาวฮอทดอกใส่จานแบบนี้ค่ะทนความร้อนเข้าเตาไมโครเวฟได้เลย8นาทีเท่านั้นค่ะง่ายๆเลยวันนี้เดี๋ยวเราลองยกดูนิดนึงค่ะว่าออกมาร้อนๆเนี่ยจะกรอบมากขนาดไหนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตหั่นครึ่งนะคะได้ค่ะลองดูนิดนึงใช่ไหมคะความกรอบเนี่ยค่ะเป็นไงอ่ะเนี่ยค่ะก็กรอบเลยนะคะแต่ว่าถ้าทิ้งไว้ก็จะกรอบมากกว่านี้อีกนะคะอันนี้ก็ออกมาอย่าลืมนะคะว่าตัวเบคอนเนี่ยมันร้อนมากนะคะตัวจานก็ร้อนมากเช่นเดียวกันเวลาออกมาเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะคะทิชชู่ทิชเชอร์ที่ใช้เนี่ยร้อนทั้งหมดเลยนะคะค่ะน้ำมันตัวนี้เอาไปทำอาหารได้ไหมคะพี่
ทำได้หลากหลายเลยค่ะเราอยากทำอะไรก็ได้หรือว่าบางทีค่ะเราต้องการจะทอดฮอทดอกบางทีเราอาจจะเวฟเบคอนในเตาไมโครเวฟก่อนทอดเบคอนในเตาไมโครเวฟค่ะเหลือน้ำมันแบบนี้อาจจะเอาไปใส่กระทะหรือว่าอาจจะใส่จานเอาไว้แล้วก็นำฮอทดอกเนี่ยมาวางแล้วก็นำเข้าไปทอดต่อก็ได้ก็จะได้ความหอมด้วยแต่ถ้ารักสุขภาพหน่อยก็ใช้น้ำมันลำข้าวนะคะเหมือนเดิมค่ะตอนนี้ก็ทอดแค่กรอบๆให้ตัวรีดน้ำมันออกมาแล้วก็ทานเบคอนก็พอใช่ค่ะวันนี้พูดอยากจะพูดถึงคุกเซนเตอร์อีกสักนิดนึงค่ะวันนั้นแอบเห็นว่าน้องซอทำปีไก่ในคุกเซนเตอร์ใช่ไหมใช่โอ้ทำได้แป๊บเดียวเท่านั้นค่ะแค่ไม่กี่นาทีเนาะตอนนี้เราพูดมาก็ค่อนข้างนานแล้วนะคะท่านสมาชิกอาจจะอยากเห็นแล้วว่าเบคอนโคเก้ชีสเบคอนเนี้ยค่ะหน้าตาที่เสร็จแล้วเนี่ยมันออกมาแบบไหนคะน้องซอเดี๋ยวเราไม่รอในเตาใช่ไหมคะพี่บีกลัวค่ะกลัวท่านผู้ชมจะหนีเราไปซะก่อนค่ะเราก็เลยมีนะคะตัวเบคอนนะคะนี่ตัวโคเก้เบคอนชีสแบบไม่ทอดนะคะก็หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะเรียกได้ว่าได้ทานของทอดด้วยนะคะแล้วก็ได้รักษาสุขภาพด้วยค่ะค่ะค่ะโคเก้เนี่ยค่ะเราจะสามารถทานกับอะไรก็ได้อย่างเช่นเป็นซอสมะเขือเทศอย่างวันนี้ก็ได้เช่นกันค่ะนี่นะคะก็นี่เป็นของทอดเอ๊ะเรียกว่าของทอดไม่ได้เพราะว่าเป็นโคเก้เบคอนแบบไม่ทอดที่เราทำกันมานั่นเองค่ะหรือว่าอยากจะเปลี่ยนตัวมันฝรั่งเป็นตัวฟักทองก็จะได้รสหวานเช่นเดียวกันใช่ค่ะสำหรับวันนี้เรามีสูตรดีๆมาฝากแล้วเราก็มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากเหมือนเดิมใช่ไหมคะพี่บีใช่ค่ะพลาดไม่ได้อีกเช่นเคยค่ะอย่างที่บอกไปช่วงต้นค่ะว่าให้รีบแท็กโทรไลน์ค่ะชวนเพื่อนๆมาดูนะคะเพราะว่าช่วงท้ายของเราฮะเราลืมทำอะไรไปอย่างนึงนะคะตัวนี้มีชีสข้างในเวลามีชีสข้างในอบมาใหม่ร้อนๆแน่นอนค่ะชีสจะยืดเดี๋ยวรบกวนพี่บีเอาจานกับมีดมาเลยค่ะเรามาดูกันว่าจะยืดไหมนะคะได้เลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเรามาลุ้นกันค่ะว่าตัวชีสเนี่ยจะยืดไหมนี่ค่ะโอ้โหนี่เห็นไหมคะชีสยืดนะคะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยค่ะถ้าอบร้อนๆนะคะชีสก็จะยืดแบบนี้ค่ะไม่แพ้แบบทอดเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ชมท่านไหนเนี่ยค่ะที่พลาดการชมไลฟ์สดของเราในวันนี้นะคะก็สามารถติดตามชมย้อนหลังค่ะได้ที่ Facebook วิรสุจอยค่ะหรือที่ YouTube นะคะ YouTube วิรสุ TV ค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากค่ะที่ติดตามชมนะคะอย่าลืมค่ะเรามีนัดกันทุกวันเสาร์ค่ะ10โมงเช้านะคะสำหรับสัปดาห์หน้าค่ะเป็นเมนูเค้กแครอทค่ะซึ่งจะมีวิธีทำที่ยากง่ายมีรสชาติที่อร่อยแค่ไหนต้องห้ามพลาดเลยค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะกับวิรสุคุกกิ้งคลาสไลฟ์ค่ะขอให้มีความสุขในการทำอาหารนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ